กลับมาในช่วงนี้นะคะไปดูผลประกอบการของปูนซีเมนไทยกันบ้างนะคะในไตรมาสแรกนั้นปรากฏว่า s c g ทําทำผลประกอบการออกมาเป็นที่น่าเป็นที่น่าพอใจนะคะ,คะผลประกอบการไตรมาสแรกดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะทำให้นักวิเคราะห์เตรียมปรับเพิ่มการคาดการเป้าหมายกำไรในปีนี้ค่ะ นายรุ่งโรดดังสิโยภาคกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่ม SCG กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะกลุ่มมีกำไรสุทธิ1.36หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น23%ค่ะเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจปริโตเคมีที่ทำกำไรเพิ่มขึ้นมากขณะที่ธุรกิจบรรจุภันก็ดีขึ้นเช่นกันค่ะ ทางนี้นะคะในไตรามาสแรกธุรกิจปิโตเคมีมีไรายได้จากการขาย47,810ล้านบาทและมีกำไร9,111ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง85%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้น21%จากไตรามาส4ของปีที่ผ่านมา นรุ่งโรจน์ยังกล่าวด้วว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในปีนี้นะคะจะเติบโตราว3-5%ปเซจากปีก่อนที่ราว40ล้านตันแต่ก็ขึ้นอยู่กับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐค่ะซึ่งทหารเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมก็จะกระตุ้นความต้องการใช้ปูนในกลุ่มที่อยู่อาศัย สำหรับความต้องการใช้ปูนในไตรมาสแรกนี้นะคะเติบโตราว5%เรส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของโครงการภาครัฐอยู่ที่ประมาณ20%ค่ะขณะที่กลุ่มที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ปูนร,ราวครึ่งหนึ่งของตลาดหดต,ตัวลงไป2%ค่ะสะท้อนว่าผู้บริโภคยังไม่เชื่อมั่นนักนะคะส่วนการแข่งขันของธุรกิจปูนในประเทศยังคงรุนแรงค่ะเนื่องจากมีกําลังการผลิตใหม่เพิ่มเข้ามาส่วนทางด้านนางสาวจิตราอมรธรรมรองกรรมาการผู้จัดก,การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเซียไซรัสนะคะคกก็บอว่า กำไรสุทธิของ s g g ไตรมาสแรกของปีนี้สูงกว่าที่ f ฟิ a n เซียไซรัสคาดการเอาไว้ว่าจะมีกำไรอยู่ที่11,000ล้านบาทค่ะและสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ว่าจะมีกำไรราว11,000ถึง11,300ล้านบาทค่ะทางนี้กำไรของ s g g นะคะดีกว่าคาดก็มาจากธุรกิจปิโตเคมีที่ยังเติบโตได้ดีซึ่งเป็นผลมาจาก ต้นทุนพลังงานที่ลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันในไตรมาสแรกยังอยู่ในระดับต่ําถึงแม้ว่าราคาน้ํามันจะปรับขึ้นไปบ้างนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงปลายไตรมาสแล้วนักวิเคราะห์รายนี้ยังบอกได้ว่ากําไรในไตรมาสแรกของ s g g คิดเป็นปริมาณ30%ของการคาดการกําไรทั้งปี2559ค่ะที่อยู่ราวๆ45,000า 45, ถึง4 6 0 0 0ล้านบาทและในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็มองว่าธุรกิจวัสดุก่อสร้างน่าจะเริ่มดีขึ้นจากงานก่อสร้างโครงการภาครัฐดังนั้นจึงอาจ จะปรับเพิ่มประมาณการกําไรของ SGG ในปีนี้ขึ้นราว3-5%และก็มองว่าในปี60จะเป็นปีที่กําไรของ SGG โตแบบโดดเด่นค่ะค่ะม,มาดูเรื่องของธนาคาร